Good afternoon, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Down. Thank you, teacher. Class, answer my questions. ครูให้ทำอะไรคะ Answer my questions. Answer my questions. ตอบคำถามของครูนะคะ How often? ชั่วโมงแรกที่เรียนใช่ไหมคะ How often me?How often do you do homework? How often do you do your homework? ครูถามอะไรคะทำการบ้านบ่อยเท่าไหร่นะนักเรียนนึกไว้ในใจนักเรียนเคยทำการบ้านไหมถ้าทำ1สัปดาห์7วันเนี่ยทำกี่ครั้งนะคะใครจะตอบได้บ้างคนแรกใครตอบได้คะว่าทำการบ้านกี่ครั้งใครทำทุกวันเลยมีการบ้านไม่มีใครทำทุกวันเลยใครไม่เคยทำการบ้านเลยบ้างไม่มีเหมือนกันอ้าวใครเคยทำยกมือเอ๊ะถามอะไรก็ไม่ยกนะคะยกมืออ้าวนึกในใจก่อนว่าทำกี่ครั้งทำกี่ครั้งยกพวกยกมือกี่ครั้ง2ครั้งต่อสัปดาห์นักเรียนจะตอบครูยังไงคะ2ครั้งต่อสัปดาห์ลองตอบครูสิคะชัวร์เราเรียนไปในชั่วโมงแรกของยูนิตนี้หน่วยการเรียนนี้สมมุติว่านักเรียนทำทุกวันนักเรียนจะตอบครูสั้นๆว่ายังไงคะทุกวัน everyday good I do my homework everyday ตอบสั้นๆว่า everyday ทุกวันทำ2ครั้งต่อสัปดาห์จะตอบว่าไงคะทราบไหม2 days ใช่ไหมคะตอบครูว่า 2 days ใกล้เคียงแล้ว2ครั้งแต่ยังไม่สมบูรณ์นักเรียนจะตอบครูว่า 2 days ต่อสัปดาห์ละคะจะอะไรต่อขึ้นมาห้อง 2/5 ยังไม่ทราบเพราะอยู่ปลายทางไม่ค่อยตั้งใจเรียนมั้งเดี๋ยววันนี้นะคะไปดูกันแล้วคาดหวังว่านักเรียนคงจะตอบครูได้ทุกคนหลังจากเรียนแล้วมีเวลาครูจะเรียกถามนักเรียนจากหลังห้องนะคะนักเรียนตอบครูได้1อย่างแล้วเมื่อกี้นี้ว่าถ้าทำกิจกรรมทุกวันตอบว่า everyday ถ้าทำวันเสาร์อาทิตย์ล่ะคะวันหยุดของเรา on อะไรคะ on the weekend ได้แล้ว2วันวันสุดสัปดาห์แต่2ครั้งต่อสัปดาห์ตอบไม่ได้ใช่ไหมคะไปดูที่สไลด์วันนี้เรียนแล้วต้องตอบให้ได้ทุกคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะเห็นไหมคะหนังสือของครูหน้าเดิมนักเรียนมา3ครั้งแล้วหมายความว่าเรียนไปแล้วให้เอาเรื่องที่เรียนเนี่ยกลับไปทบทวนใน3หน้านี้จริงๆแล้ววันนี้เนื้อหาจะอยู่ในหน้าที่20นะคะมีอยู่2 3บรรทัดข้างบนด้านบนเป็นแถวๆมาเลยมี2 3บรรทัดเท่านั้นแต่การนํา2 3บรรทัดนั้นไปใช้เนี่ยนักเรียนจะไปดูตัวอย่างได้จากในหน้า18กับ19 18กับ19วันนี้ฝึกนะคะฝึกเพื่อที่จะไปทำของตัวเองนักเรียนจะต้องมีงานมาส่งครูด้วยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะครูก็คาดหวังเหมือนเดิมวันนี้ห้อง5นี่ครูยังผิดหวังอยู่นะพูดถามตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ทำในเวลาว่างได้เมื่อกี้ได้เล็กน้อยใช่ไหมคะ everyday ทำทุกวันนะ on the weekend ทำตอนวันหยุดแต่ทำ2ครั้งต่อสัปดาห์ยังไม่ได้วันนี้คาดหวังว่าคงจะตอบได้นะคะสาระการเรียนรู้นะคะก็จะเป็นเรื่องประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า how ไม่อ่าน often ตัวนี้อ่าน often how often นักเรียนปลายทางก็อ่านให้ถูกด้วยนะคะตัวทีไม่อ่านออกเสียงอ่าน often นะแล้วก็การตอบโดยใช้ frequency expressions นะคำที่แสดงความทีบ่อยนะคะ frequency แปลว่าทีบ่อย expressions การแสดงการแสดงความทีบ่อยของการกระทำว่าเกิดทีบ่อยอย่างไรไปดูตัวอย่างกันก่อนนะคะครูให้มาคำแรกนักเรียนตอบมาครูมาเมื่อตะกี้นี้ว่า everyday ทำการบ้านทุกวันแต่จริงๆแล้วนักเรียนไม่มีใครยกมือเลยว่าทำการบ้านทุกวัน
สาร์อาทิตย์ก็ไม่เคยทำนะคะนักเรียนบอกว่า2ครั้งเองสัปดาห์หนึ่งซึ่งอาชีพนักเรียนทำการบ้าน2ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยถือว่าน้อยมากจะต้องกลับไปพัฒนาตนเองอย่างน้อยจะต้อง5วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์จะต้องมีทำถึง5วันเสาร์อาทิตย์อาจจะอ่านหนังสือนะดูทีวีบ้างทำกิจกรรมอื่นบ้างนะคะ every day นะคำหลักคือ every day หมายถึงอะไรคะ day one every ทุก every day ทุกวันแต่บางกิจกรรมทำทุกเดือนทำเป็นรายเดือนครูก็สามารถเปลี่ยนจากทุกวันเป็นทุกเดือนได้จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะ every month เห็นไหมครูตัด day ออกใส่ month เข้าไปแทนเพราะนั้นคำที่ครู slash มาก็คือเอาไปแทนคำว่าอะไรคะ day every day ทุกวัน every month หมายถึงอะไรคะทุกเดือนถ้าเป็นทุกสัปดาห์ครูก็จะเปลี่ยน every day เป็น every week ถ้าทุกปีล่ะคะทุกปีคำอะไรเนาะแปลว่าปีนึกก่อน year ก็จะต้องบอกว่าอะไรคะ every year every year ทุกวันจันทร์วันจันทร์คืออะไรนะ Monday มันก็ต้องตอบว่า every Monday แล้วก็เปลี่ยนไปได้โดยเปลี่ยนมีคำหลักคือคำว่าอะไรคะ every จดไปหรือยังคะตรงนี้จดแล้วนะคะดูคำต่อไปค่ะ once หมายถึง one time one o n e แปลว่าอะไรคะ one 1 time ครั้ง once o n c e เท่ากับ one time หรือ1ครั้งแต่ครูจะมีหน่วยข้างหลังต่อมาเช่น once a month นักเรียนต้องทราบก่อน month แปลว่าอะไรเอ่ยเดือนคำนี้จึงแปลว่า1ครั้งต่อ1เดือน1ครั้งต่อเดือน once a month ถ้ากูเปลี่ยน month เป็น day day once a day แปลว่าอะไรคะ1ครั้งต่อวันกิจกรรมที่ทำ1ครั้งต่อวันมีไหมคะเช่นทำอะไรของนักเรียนแปรงฟัน1ครั้งต่อวันมันเพียงพอไหมคะอ๋อไม่พอน่าจะแปรง1ครั้งต่อปีก็พอนะคะประหยัดยาสีฟันกับแปรงสีฟันนะเดี๋ยวเปื่อยนะ1ครั้งมันน้อยไปนะหรือถ้ากิจกรรมนั้นทํา1ครั้งต่อปีเราก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะ once a year เพราะนั้นคำหลักเขียนใต้ไว้เลยคือคำว่า once a ใช่ไหมคะ once a แล้วก็เปลี่ยนตรงตัวสีแดงเป็นตัวอื่นได้1ครั้งต่อสัปดาห์ได้ไหมคะได้ก็จะเป็นOnce a week, once a week นะคะรู้เรื่องแล้วนะการบอกความทีบ่อยนะคะเช่นนักเรียนทำการบ้าน1ครั้งต่อสัปดาห์นักเรียนจะบอกครูว่ายังไงคะ I do my homework once a week ใครทำ1ปี1ทำครั้งเดียวก็จะตอบว่า I do my homework once a year once a year มีไหมไม่เชื่อหรอกนะคะยิ้มให้ครูไม่ค่อยเชื่อมาดูก็ต่อไปนะคะเขียนเส้นใต้คำว่า twice เอาไว้ twice หมายถึง two times กี่ครั้งคะ two times 2ครั้งเพราะฉะนั้นทำการบ้าน2ครั้งต่อสัปดาห์นักเรียนจะบอกครูว่ายังไงคะ I do homework อะไรคะ2ครั้งต่อสัปดาห์ I do homeworkTwice a week twice a week 2ครั้งต่อเดือน twice a month นะคะแต่ครูยกตัวอย่างมา twice a day คืออะไรคะ2ครั้งต่อวันมีไหมคะกิจกรรมที่ทำ2ครั้งต่อวันเช่นอะไรคะอาบน้ำภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะอาบน้ำบ้าเฉยๆแล้วคะกริยาทำอะไรคะอาบน้ำ take a bath นะคะแต่ถ้า2ครั้งต่อปี2ครั้งต่อปีคืออะไรคะคำศัพท์ twice a year เพราะนั้นคำศัพท์ข้างหมดเนี้ย month week day year สามารถแทนที่ได้ไหมคะตัวข้างหลังได้นะคะจดทันไหมคะจดทันนะต่อไปค่ะ
อะไรคะคำนี้ลองอ่านให้ครูฟังหน่อยหนึ่ง three times a week three times a week ตรงตัวเลยหมายถึงอะไรคะสามครั้งต่อสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์เราเรียกสัปดาห์สามครั้งต่อสัปดาห์ถ้าสามครั้งต่อวันล่ะคะจะพูดว่าอย่างไร three times a day สามครั้งต่อชั่วโมง three times ไม่ใช่อ่ะและชั่วโมง and hour ใช่ไหมคะชั่วโมงคือ hour h o u r แต่ h นั้นไม่อ่านออกเสียงต้องใช้ and ด้วย three times an hourthree times a day สามครั้งต่อวันได้มีกิจกรรมที่ทำไหมคะสามครั้งต่อวันทำอะไรคะโอ้กินข้าวไม่ลืมนะคะตรงนี้นะลืมทำการบ้านได้แต่กินข้าวไม่ลืมนะคะเพราะฉะนั้นตรง week เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็น year ได้ไหมคะปีสามครั้งต่อปีเป็น day ได้ไหมคะเป็น week ได้ไหมได้เป็น month ได้ไหมคะได้เปลี่ยนได้ทุกตัวเลยนะคะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยตัวนี้ on the weekend คือวันไหนบ้าง on the weekend เสาร์อาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองเราจะพูดว่า on the weekend on the weekend ถ้าวันอาทิตย์วันเดียวล่ะคะทุกวันอาทิตย์ on อะไรคะ Sundays เติม s ด้วยเติม s หมายถึงกิจกรรมนั้นเกิดขึ้นทุกวันอาทิตย์ถ้าทุกวันจันทร์ on อะไรคะOn Mondays ทุกวันเสาร์ล่ะไปว่ายน้ำทุกวันเสาร์เลย On Saturdays นะ Saturdays Now read together ตอนนี้อ่านพร้อมกันค่ะตัวแรกเลยนะคะอะไรคะ Every day month อ่านว่า Every month week Every week ต่อไปค่ะ Once a month again Once a month dayOnce a day again Once a day ต่อไปค่ะ Twice a day again Twice a year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  ต่อไปค่ะ Three times a week again Three times a week Year Three times a year Yearday three times a day month three times a month สามารถเปลี่ยนได้นะคะต่อไปค่ะ on the weekend again on the weekend สุดท้าย on Sundays on Sundays ต้องเติม s ด้วยทุกๆวันนั้นนะคะวันมี7วันวันไหนทำประจำก็ใส่ s ลงไปNow tell me บอกครูนะคะครูเขียนเลข1แล้วก็ slash แล้วก็ year นักเรียนเขียนอย่างนี้นักเรียนจะบอกว่าอะไรคะภาษาไทย1ครั้งต่อปีจะพูดว่าอะไรทดสอบตอนนี้บอกครูว่าอะไรคะ1ครั้งต่อปี again once a year good เห็นไหมคะเลข2แล้วก็ monthเลข2จะบอกครูว่ายังไงคะ2คืออะไรไปดูด้วย2คืออะไรเวลาจดไปนักเรียนงงนักอาจจะจดคำแปลของนักเรียนไปเองให้รู้เรื่องใช่ไหมคะ2ครั้งต่อเดือนจะต้องบอกครูว่า Again please นี่คือการทดสอบนะคะ Twice a month ต่อไปเห็นไหมเลข3กับ day จะบอกครูว่าอะไรคะตรงนี้ต้องจดดีไหมคะตรงนี้ไม่ต้องจดอันนี้คือการนำไปใช้ครูทดสอบนักเรียนว่าเมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วอ่านไปนะรู้เรื่องไหมแม้เลข3แล้วก็วันแสดงว่า3ครั้งต่อวันจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ three times a day เห็นไหม time ครูเติม s ด้วยมากกว่า1ครั้งสุดท้ายนักเรียนพูดเป็นภาษาไทยว่าอะไรคะพูดเป็นภาษาไทยว่า4ครั้งต่อสัปดาห์สี่ครั้งต่อสัปดาห์ภาษาอังกฤษจะพูดว่าอ๋อสี่ครั้งนี่3เหรอคะสี่ครั้ง four times four times
ดูเฉลยสิว่าถูกไหม Very good. 4 times a week. 4 times a week. 4ครั้งต่อสัปดาห์ได้แล้วนะคะอันนี้คือการนำไปใช้อันนี้ไม่ต้องจดก็ได้จดอันข้างหน้าก็รู้เรื่องแล้ว